เป็นเรื่องของพ.ศ.เป็นเรื่องของพ.ศ.พ.ศ.พ.ศ.นี่ในที่นี้ไม่ใช่พี่สาวนะคะไม่ใช่พี่สาวใช่ไหมพ.ศ.นั่นคือพระสงฆ์นั่นเองพระสงฆ์นะตอนนี้นะคะมันมีเหตุวิวาทกันขึ้นแต่นี้เนี่ยไม่ใช่ประชาชนคนธรรมดาแต่เป็นพระสงฆ์เกิดเหตุหยิบมีดขึ้นมาจ้วงแทงจ้วงแทงกันเลยนะพระสงฆ์กับพระสงฆ์แต่จริงพี่บอสเหตุตรงเนี้ยมันไม่ควรเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรให้พี่บอลเล่าดีกว่าเดี๋ยวไม่อรรถรสเอาเหรอต้องพี่เล่าใช่ไหมเดี๋ยวไม่อรรถรสใช่ไหมเอาไปโตตายแล้วอ่ะโดยเรื่องราวนี้ครับเมื่อเวลาประมาณ17 นาฬิกาเนี่ยที่สภ.บางกรวยเนี่ยได้มีการรวบตัวครับนายชาญชัยแซ่เฮงนะครับอายุ37 ปีเป็นอดีตพระลูกวัดนะครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บริเวณฮะนี่ไงพระลูกวัดอ๋อคนนี้เหรอใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมคือนายชาญชัยอ๋อนี่ใช่ไหมนายชาญชัยใช่ไหมที่บริเวณวัดไซตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวยอุ๊ยใกล้ๆอย่างนี้เหรออ๋อไม่ใช่ตกใจเพราะว่าอะไรวัดอยู่แถวคอนโดเพื่อนอุ๊ยเพื่อนคุณเป็นพระหรือเปล่าไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะอ๋อเพื่อนฉันเป็นคนธรรมดาตกใจตกใจแรงมากเลยนะที่ตกใจตอนเอาจริงๆตอนแรกที่เห็นข่าวก็คิดเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะวัดนี้คุ้นๆนะเพื่อนฉันหรือเปล่าเนี่ยทำไมวัดนี้คุ้นๆตกใจจริงๆคุณผู้ชมมันขอโทษขอโทษคุณผู้ชมตกใจเอามาตกใจเหตุการณ์มันยังไงเออดูก่อนนะทำสมาธิก่อนเออหลังเกิดเหตุได้มีการใช้อาวุธมีดจ้วงแทงอาวุธมีดน่ะกว่า5 นิ้วฮะทำมือดีๆจ้วงแทงพระบุญเลิศซึ่งเป็นพระลูกวัดเนี่ยที่บริเวณลำตัวข้างซ้ายได้รับอาการสาเหตุสาหัสบาดเจ็บคุณผู้ชมขอโทษจริงๆอาการเนี่ยคนโดนแทงเนี่ยมันสาหัสอยู่แล้วมันบาดเจ็บอยู่แล้วแต่คุณผู้ชมคะประเด็นที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมโฟกัสเนี่ยนั่นก็คือเหตุเพราะพระลูกวัดอะสวดมนต์ไม่ดังโอ้งงไหมพระลูกวัดสวดไม่ดังเลยคืออย่างนี้แม่น้องเฟิร์นขอบคุณน้องเฟิร์นมากเลยจริงๆเมื่อกี้สติหลุดไปแป๊บนึงพระสวดไม่ดังยังไม่หมดเออเธอเล่าแล้วอย่างหลังจากที่เขาสวดไม่ดังปุ๊บคือเขาโกรธเขาโกรธทำไมไม่สวดคือสวดทำไมไม่สวดเดี๋ยวสวดเดี๋ยวไม่สวดเดี๋ยวล่าสุดฉันว่าฉันต้องไปถวายฮอนไปถวายฮอนเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมครับที่เป็นในส่วนของโรงงานผลิตลูกอมยาอมยาลมยาหม่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะช่วยไปถวายหลวงพี่ท่านนะคือท่านอาจจะแบบโมโหเสียงแหบแบบทำไมให้สวดอยู่คนเดียวเลยงั้นต่อไปนี้ถ้าเธออ่านข่าวน้อยกว่าฉันฉันจะโมโหดีไหมเอาตลับปัดเออทำไมไม่สวดสวดแล้วก็สวดเสียงเบาพระก็เลยโมโหแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีประเด็นคือเขาน่าจะขัดใจกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วได้มีการหลีกเลี่ยงบ้างแล้วอะไรบ้างแล้วแต่คือครั้งนี้เขาบอกโอ้โหมันไม่ไหวจริงๆค่ะ